รอแป๊บนึงนะครับสวัสดียามบ่ายค่ะน้องประชาสวัสดีครับรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแล้วค่อยๆพูดกันที่บางบอนฝนตกหนักหรือเปล่ายังไม่ตกเนาะบางบอนยังไม่ตกครับบางบอนยังไม่ตกนะจ๊ะอันนี้คืออะไรนี่ให้ฉันโอ้ my godรอแป๊บนึงนะครับไปส่ง 5.3 มาแล้วเหรอคะวันนี้มีทีมงานไปส่งครับเพราะว่าวันนี้ผมภารกิจแน่นมากภารกิจรัดตัวมากๆทุกคนได้ยินเสียงชัดอยู่นะครับเสียงชัดใช่ไหมน่าจะชัดแหละวันนี้นั่งใกล้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโปรดักต์ใหม่เหรอเกี๊ยวทอดไม่ใช่เย็นนะฮะโอเคเสื้อคลุมตัวนี้นานมากนานบ้าอะไรผมเพิ่งได้มาวันนี้เลยเดี๋ยวก่อนนี่ตัวใหม่เค้นไปไหนครับวันนี้เค้นติดประชุมธุรกิจหมื่นล้านครับทำไมพี่คชาไปส่งถี่จังอยากให้ไปส่งวิกละครั้งหรือ2ครั้งจะได้ไม่ออกไปเสี่ยงบ่อยอยากจะบอกว่าเหตุผลแรกที่เราไปส่งบ่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำพริกเราทำสดฉะนั้นพอน้ำพริกเราทำสดเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บได้หรือเก็บไม่อยากเก็บอยู่ในตู้เย็นนานเพราะเก็บอยู่ในตู้เย็นนานลูกค้าที่สั่งเข้ามาก็จะได้ของช้าใช่ไหมแล้วแน่นอนว่าความสดมันจะลดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทำสดแล้วส่งเลยมันโอเคกว่าในเรื่องของความเสี่ยงไม่ต้องกลัวครับเราออกไปทุกครั้งเราป้องกันตัวตลอดเรามีมาตรการป้องกันตัวนะครับบริษัทเค้นรับพนักงานเพิ่มไหมคะยังครับไม่มีตังค์จ้างนะตอนนี้โอเคนะทุกคนพร้อมนะครับผมจะเริ่มเลยนะครับผมฝนตกไหมครับฝนไม่ตกครับดู The King อยู่ด้วยไหมช่วงนี้ผมไม่ได้ดู The King เลยครับซีรีส์ที่ติดอยู่เรื่องเดียวแล้วดูอยู่เรื่องเดียวคือ La Casa de Papel ครับ Money Heist ครับชอบมากติดมากก็ตอนนี้CEO ของเรานะครับที่ประชุมธุรกิจหมื่นล้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญ CEO ด้วยครับพี่โอเกี้ยวกู
ไม่ได้ไม่ครับพร้อมฟังแถลงอ๋อแถลงอะไรครับเนี่ยตะกี้อะไรนะใครเล่นครับบ้าบ้าแถลงแถลงอ่านแยกคำไงสั่งวันจันทร์รับออเดอร์วันอังคารวันนี้ได้แล้วเร็วมากขอบคุณครับบ้านน้องชาฝนไม่ตกเพราะไม่ได้อยู่ในกทม.เดี๋ยวก่อนบางบอนคือเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับตำแหน่งคชาคือผมไม่มีตำแหน่งครับผมเป็นวิญญาณลอยไปลอยมาตรงไหนว่างผมก็ทำตรงนั้นดูถึงไหนแล้วครับ Money Heist Money Heist ดูถึงไหนแล้วผมเพิ่งจบซีซั่น2ครับกำลังจะต่อ3 4ครับสนุกมากชอบมากผมเริ่มพูดก่อนเลยแล้วกันนะ CEO กูช้าๆเลยโอเคครับก็อย่างที่มาแล้วดึงเชงอ่ะผมเป็นพนักงานแพ็คของผมเป็นพนักงานส่งของผมเป็นพนักงานผูกโบพนักงานแรปของผมเป็นพนักงานทุกอย่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอด้วยครับพี่เอสวัสดีครับไปเปิดเองนะคะเดี๋ยวผมจะต้องปิดระบบเสียงไม่ปาร์ตี้เฟิร์นไปเฟิร์นเราจะไม่ปาร์ตี้กันตอนนี้สวัสดีเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์สวัสดีจ้าไปเฟิร์นเองนะคะแสงเหลืองเฟิร์นเปลี่ยนแสงเหลืองให้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวรอดูตอน2ทุ่มวันนี้ครับวันนี้เราจะไม่ได้มาในเรื่องของเดี๋ยวไปซ้ายหน่อยคือเราแจ้งมาแล้วแหละวันนี้เราจะมาสรุปในเรื่องของการที่ทุกคนบริจาคเงินมาช่วยเหลือนะครับในเรื่องของที่เขาทำบุญแล้วกันเนาะที่ช่วยทางโรงพยาบาลที่ช่วยทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิกระจกเงาครับผมนะครับเราจะมาแจกแจงชี้แจงให้ทุกคนได้ฟังกันโอเคนะครับเพราะเราได้ปิดตัวปิดการรับบริจาคทางบัญชีที่เราได้โพสต์ไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วครับสวัสดีจ้าไปเฟิร์นเองนะคะไม่เป็นไรครับเอาต่อไปครับเดี๋ยวพูดกันนี้พูดว่าไปนะฮะเรื่องทำบุญก็คือต้องแจ้งก่อนว่าตอนแรกเนี่ยที่มีแฟนๆร่วมเขาเรียกว่าร่วมบริจาคมาในวันเกิดเพื่อจะขึ้นเป็นป้ายเป็นป้ายอะไรสักอย่างนึงผมไม่ชัวร์นะครับนั่นแหละเป็นป้ายอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนี้ก็เกิดสถานการณ์เชื่อมต่อบลูทูธต่อแล้วพูดเลยพอดีผมจะปิดมีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาก่อนครับทำให้เงินก้อนนั้นเนี่ยที่ทุกคนบริจาคมาถูกเกิดไอเดียเนี่ยเกิดไอเดียดีกว่าแฟนๆก็เกิดไอเดียว่าโยกมาเป็นเงินในเรื่องของการบริจาคดีกว่าครับก็ยอดทั้งหมดนะฮะยอดบริจาคจากแฟนคลับในโปรเจกต์วันเกิดของกระชาทั้งหมด83,333 บาทนะครับผมแล้วก็อย่างที่เราโพสต์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะครับจะได้มีการบริจาคเพิ่มก็มียอดบริจาคเพิ่มเข้ามาครับเป็น 59,976 บาทครับผมปิ๊งปองรวมเป็นทั้งหมดรวมเป็น 143,309 บาทกับอีก28สตางค์ป๊าบเป๊ะอีก28สตางค์นะครับผมตอนเนี้ยเราได้เงินละถามว่าเราจะไปช่วยที่ไหนบ้างวันนี้เราจะมาแจกแจงให้ฟังกันนะครับที่แรกเลยคือช่วยไฟป่านะครับในเพจดับอาสาไฟป่าแล้วก็มูลนิธิกระจกเงานะครับเราจะร่วมบริจาคในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นที่นี่ทั้งหมด 10,000 บาทนะครับผม 10,000 บาทเพราะว่าหลังจากที่ผมได้มีการโทรไปถามมาแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นแล้วควบคุมได้แล้วเพราะฉะนั้นส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือคือไม่ว่าจะเป็นค่าบำรุงรักษาหรือเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆครับผมแล้วก็จะช่วยเสริมไปตรงนี้ในเบื้องต้นนะครับครับผมนะฮะแล้วแห่งที่2นะอย่างที่บอกไปคือโรงพยาบาลนะครับที่ทุกคนถามมาตอนแรกโรงพยาบาลเราลิสต์ไว้กี่ที่เราลิสต์ไว้ทั้งหมด16ที่ครับแต่มีบางที่เราโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้เขาไม่รับติดต่อไม่ได้นะครับเราก็เลย
โอเคไล่มาทั้งหมด12ที่12แห่งนะครับจากการจัดการทั้งหมดนะครับซึ่งใน12แห่งเนี่ยผมต้องบอกว่าจริงๆอ่ะ12แห่งมันจะเป็นที่อยู่ต่างจังหวัดหมดเลยซึ่งเราก็อยากจะกระจายต่างๆเนี่ยให้มันทั่วถึงจริงๆใช่แล้วครับนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยไปเติมตรงนั้นนะฮะตามที่มีข้อมูลร้องขอมาว่าตอนนี้ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด PPE หรือว่าหน้ากากอนามัยก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการจัดส่งให้เพราะตอนนี้ทางแอดมินของคาชาบราเธอร์เนี่ยได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับนะฮะกำลังจะเริ่มทยอยจัดส่งให้ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับส่วนที่3ส่วนที่3คือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราจะจัดส่งไปนะครับมีหน้ากากผ้านะครับทั้งหมด100ชิ้นเจลล้างมือทั้งหมด900ขวดนะครับผมแล้วก็อาหารแห้งข้าวสาร50กิโลกรัมครับแล้วก็จะมีพวกกระป๋องนมอาหารปากระป๋องนมอาหารแห้งอะไรต่างๆครับที่เราจะจัดส่งตามเข้าไปครับซึ่งคดีก่อนด้านนั้นน่ะทางสมาคมคนตาบอดเนี่ยคดีเขาได้แจ้งว่าไอ้ส่วนหน้ากากอะไรมันก็ยังมีอยู่บ้างแต่ที่เขาขาดจริงๆนะฮะก็คือเป็นพวกในส่วนอาหารแห้งที่มันเป็นพวกกึ่งสำเร็จรูปแบบพวกอะไรที่แบบปากระป๋องอะไรพวกนี้เขาขาดอยู่พอสมควรแล้วเลยก็เลยแบ่งสรรมาเป็นอย่างนี้ครับใช่ครับผมแล้วก็ส่วนที่4นะครับมูลนิธิกระจกเงานะครับผมก็อันนี้โทรไปถามมาแล้วเหมือนกันว่าขาดเรื่องของกำลังขาดแคลนในเรื่องของอาหารแห้งเห็นในข่าวใช่ครับเห็นในข่าวเหมือนกันใช่ครับอนุโมทนาบุญนะคะน้องกระชาขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะฮะเราก็จะร่วมบริจาคข้าวสารซึ่งอันนี้คร่าวๆนะครับคาดว่าน่าจะข้าวสารที่ร่วมบริจาคน่าจะเกิน100กิโลน่าจะ100ถึง150กิโลเพราะว่าขาดแคลนขาดแคลนอย่างหนักนะครับรวมถึงอาหารแห้งต่างๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออะไรต่างๆแล้วทางมูลนิธินี่ก็จะไปกระจายให้ผู้ที่เดือดร้อนนะครับผมอย่าบอกว่ารายละเอียดต่างๆที่เราแจ้งมาเนี่ยเราโปร่งใสนะครับเราสามารถตรวจสอบได้แน่นอนนะฮะแล้วก็อย่างเช่นชุด PPE ชุด PPE นะครับที่เราจะร่วมบริจาคนะครับผมทั้งหมด285ชุดเนาะ285ชุดเนี่ยตกราคาชุดละ300บาทนะครับจะรวมเป็นเงิน 85,500 บาทครับผมแล้วก็หน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยนะครับที่มีบริษัทบางบอนพลาสติกกรุ๊ปหรือว่านาโนฮะที่เรารู้จักที่เราวันที่วันนั้นเรามาไลฟ์ใช่ครับผมทั้งหมด 1,400 ชิ้นแล้วก็รวมของทางของคาชาบาเธอร์เองนะครับ 3,400 ชิ้นนะครับผมรวมเป็น 4,800 ชิ้นเจ้า4คันนี้ 4,800 ชิ้นเนี่ยเราก็จะกระจายให้กับ12โรงพยาบาลแล้วก็ตกแล้วเฉลี่ยประมาณ400ชิ้นต่อโรงพยาบาลใช่ครับผมรวมเป็นเงิน 47,600 บาทครับผมครับผมในส่วนอื่นมีอะไรบ้างอ๋อผมลืมแจ้งในส่วนอื่นไปมันจะมีส่วนนึงตรงที่ว่าจะมียอดจากโปรเจกต์คาชาของเฮียก็คือ83,333 บาท แล้วก็ยอดที่มีการบริจาคเข้ามานะครับที่เป็นที่ทางบัญชีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไอไลยูด้วยที่ตอนนั้นที่นะตอนถ้าใครจำไลฟ์ได้เรามีไลฟ์หนึ่งที่นั่นแหละที่เราผมมาเอาของมาลดขายอันนั้นก็เป็นยอดทั้งหมดที่ผมสรุปมาได้คือ 2,630 บาทนะครับก็จะไปสมทบในยอดนี้ด้วยนะครับใช่ครับผมแล้วก็ทางคาชาบราเธอร์นะครับผมทางครอบครัวผมเนี่ยทางคาชาบราเธอร์เนี่ยก็จะร่วมบริจาคคาชาบราเธอร์เทครัวอันเดียวกันใช่คืออันเดียวกันนะฮะจะร่วมบริจาคเพิ่มเข้าไปนะครับอีก 30,000 บาทนะครับเพราะว่าที่เราคิดไว้คร่าวๆเนี่ยเราตั้งไว้ทั้งหมด 185,200 บาทนะฮะก็คือตอนนี้มีของแฟนๆ140,000กว่าบาทแล้วก็จะรวมของผมอีก 30,000 จะได้รวมให้ครบเป็น180,000 บาทยอดที่เราตั้งใจไว้แล้วยอดพวกนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปเราก็จะกระจายไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ตรงไหนที่ขาดแคลนจะเป็นเรื่องของหน้ากากแล้วคิดว่าเราน่าจะต้องหาหน้ากากเพิ่มก็คิดว่าในส่วนของนั้นเดี๋ยวผมเติมเข้าไปเองนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับชูมือได้เลยครับมีใครแอบหลับไหมครับเนี่ยไม่ได้มีอะไรอีกอันไหนที่บอกว่าปิดไปที่บอกว่าปิดในอาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าอันไหนเนี่ยร่วมทำคุกกี้นะครับเพื่อจะบริจาคให้กับพี่พยาบาลรวมถึงผู้ที่เดือดร้อนหรืออะไรต่างๆนะครับอันไหนร่วมบริจาคคุกกี้ทั้งหมด40กล่องนะครับผมว้าวครับผมฮะชัดเจนค่ะนะครับสงสัยตรงไหนถามได้นะครับ
เหมือนแถลงข่าวใช่ครับเราอยากมันเป็นเรื่องทางการเป็นเรื่องทางการเนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ทุกคนบริจาคมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นให้น้อยหน่อยนะฮะเราก็อยากจะเดี๋ยวเล่นเอาไว้อื่นเล่นไว้อื่นเล่นมาเลยตอนกี่โมงวันนี้มีเล่นตอน 20:00 ครับผม 20:00 นะฮะไปดูได้นะครับผมละครเรื่องนี้สนุกมากใช่ครับผมติดตามมานานแล้วพระเอกฟาดหน้าครับไม่ใช่โอเคกลับมาทางการเหมือนเดิมใช่นะฮะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วก็ลืมพูดถึงเข้าครบแล้วครบแล้วนั่นแหละครับทั้งหมด 140,000 แล้วก็เดี๋ยวจะมีของกระชับบัตเตอร์เติมไปให้รวมเป็น 180,000 ครับ 5,000 กว่าบาทแล้วก็จะทำการจัดส่งส่วนรายละเอียดในการจัดส่งเดี๋ยวรอพอเราจะส่งไปแล้วเนี่ยเราได้ภาพกลับมาเราจะกลับมายืนยันกับทุกคนนะครับเราจะใช้ทุกคนเห็นจะให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยเราทำที่ไหนไปบ้างเราทำจริงเราส่งจริงไม่ได้มีการทุจริตใดๆขอทราบยอดบริจาคอีกทีนึงยอดบริจาคที่โอนเข้าบัญชีใช่ไหมครับที่โอนเข้าบัญชีนะฮะทั้งหมด 143,309 บาทกับ28สตางค์ไม่ถึงยอดที่โอนเข้าบัญชียอดที่นี่ครับอันนี้คือยอดโดยรวมอ๋อยอดถ้าได้ยอดโอนเข้าบัญชีนะครับจะเป็นทั้งหมด 59,976 บาทครับผมอันนี้คือปิดยอดแล้วครับไม่ได้รับบริจาคเพิ่มนะครับเราปิดขอทราบยอดที่โอนทั้งหมด 59,976 บาทครับผมบอกเราก็ฟังสิฟัง5 9 9 7 6โอ้เฉียดไปตัวเดียวเองไม่ใช่ไปถึงนี่ของยังไงเขาไม่จับตอนนี้นอนเขยิบไปอีกอ่ะยังไงตอนนี้ยาวๆเลยครับเลื่อนไปอีกนับถือเลื่อมใสจดเลขสาธุฮะตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตกับทีมงานของเทครัวแล้วก็ทีมงานประชาบัตเตอร์นะครับว่าทีมงานเป็นคนจัดแจงจัดการในเรื่องของตัวเลขให้นะครับไม่มีประมูลหน้ากากที่กระชาเพ้นไปแล้วหรอคะคิดว่าทำหายเฮ้ยทำหายจริงเหรอเพ้นไปทำไมเพ้นใหม่เพ้นมาแล้วก็ไปมาระหว่าง2บ้านไงใส่กระเป๋าไปมาด้วยมาหายทีหายไม่เจอเลยหายกันไปขอไปไม่เป็นไรครับมีอะไรอีกไหมที่เราตกหล่นไม่มีนั่นแหละฮะก็เหลือโปรเซสสุดท้ายแหละครับที่เหลือโปรเซสสุดท้ายก็คือเดี๋ยวการที่เรามีหลักฐานมายืนยันกับทุกคนนะว่าของบริจาคเนี่ยถึงพี่ๆแล้วนะจ๊ะถึงทุกคนแล้วนะครับนอกจากแถลงวันนี้แล้วจะมีรายละเอียดเป็นรายลักษณ์อักษรให้ดูไหมรายละเอียดรายลักษณ์อักษรมีครับเดี๋ยวทำให้ครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวรอเคลียร์หลายอย่างก่อนขอเคลียร์ก่อนเพราะตอนนี้วันนี้เพิ่งปิดยอดไปปิดยอดใช่แล้วก็วุ่นใช้ได้เลยเหมือนกันนะฮะในบริษัทตอนนี้น้องชาแอบเอาไปให้ใครหรือเปล่าตลกกว่าพี่ก๊อฟโอเคให้ทีมงานอะไรอ๋อหัวใจสีเขียวทีมงานด้วยค่ะขอบคุณครับครับเรื่องรายละเอียดเป็นรายละอักษรเดี๋ยวเราทำมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับจะได้เช็คได้นะครับขอบคุณค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่ขอบคุณมากครับน้องเปิดขายหุ้นเปิดขายหุ้นไหมก่อนจะเปิดขายหุ้นผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับในการที่จะดันกระชาบราเธอร์เข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ก่อนครับทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดเปิดขายหุ้นมีหุ้นตัวนึงครับหุ้นยนต์ครับหุ้นยนต์เคยขายหุ้นยนต์อยู่บ้านมาขายหุ้นยนต์อ่ะครับผมคนไหนนี่คนใต้นี่ใต้ไหนนี่พอแล้วเปิดขายยังครับเดี๋ยวรอดันเขาตลาดหลักทรัพย์ทุกสามทุ่มเป็นอย่างนั้นนะสามทุ่มคุกกี้ส่งต่างจังหวัดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับครับผมก็ตามที่เรากระจายไปที่ต่างๆครับอย่าง12โรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนที่ขาดแคลนข้าวสารอาหารแห้งเราส่งไปตรงนั้นครับถ้าคิดเรื่องอะไรทำบุญได้อีกบอกนะคะยินดีช่วยเสมอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนน่ารักมากเลยให้ทุกคนพอแจ้งพออย่างของผมเนี่ยผมจะมีทีมงานดูแลเพจของคชาบาเทอร์อยู่รอช้อนหุ้นรอช้อนหุ้นค่ะไม่ได้หุ้นเราติดดอยติดดอยครับขึ้นดอยสูงเลยหนาวนะฮะอย่างได้คิดเรื่องคอนเสิร์ตออนไลน์ไหมได้คิดเรื่องคอนเสิร์ตออนไลน์ไหมเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกันครับไม่ต้องห่วงครับใจเย็นๆครับขอเวลาตั้งสตินิดนึงตอนนี้ทุกอย่างมาแบบรัวมากทำอะไรไม่ทันเลยอ้าวพูดสิอ๋อให้เปิดให้พูดแล้วจ้ะเรื่องการดี
ป้ายังบอกว่าทุกคนน่ารักมากเลยอย่างที่ตอนที่เฮียเปิดที่เราเปิดบริจาคปุ๊บผมเป็นใครนะเป็นแอดมินเพจรวมกับแอดมินคนอื่นที่เป็นในคาชาบาร์เทอร์เนี่ยเชื่อแบบพอเสร็จปุ๊บแบบพอเฮียพูดเปิดปุ๊บก็มีคนแบบร่วมบริจาคเข้ามาเลยอ่ะแบบน่ารักมากไวมากๆจริงขอบคุณทุกคนนะครับรอซื้อหุ้นอยู่ครับก็ยิงพร้อมซื้อบัตรคอนไลฟ์น่าเสียดายเปิดบริจาคแป๊บเดียวถ้าเปิดนานกว่านี้คงได้คนเยอะไม่น้อยเข้าใจในส่วนนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเราต้องแข่งกับเวลาไหมแข่งกับเวลาด้วยนะอย่างแรกคือแข่งกับเวลาสองก็คือคาชาบาร์เทอร์ไม่ได้มีบุคลากรหรือไม่ได้มีพนักงานหรือไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนมีงานที่หนักอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเคลียร์ตรงไหนได้ต้องรีบเคลียร์ในเวลาที่เหมาะสมเคลียร์ให้ได้ตรงนั้นแล้วก็ต้องจบเตรียมขึ้นงานใหม่ๆอยู่เรื่อยๆครับแถมข่าวมันก็กินเลยเนี่ยใช่ดิมันก็จบปาดจริงจังแล้วเนี่ยคือเนี่ยต้องอาจจะต้องแบบตัดไปก่อนตัดไลฟ์ก่อนแล้วเปิดไลฟ์ใหม่เหรอรับสมัครพนักงานไหมคะรับสมัครพนักงานตัดต่อครับผมรับสมัครพนักงานตัดต่อส่งเรซูเม่ได้เลยครับคาชาบาร์เตอร์ยังเปิดรับยังเปิดอีเมลยังเปิดดูเรื่อยๆครับผมใครมีแนะนำได้ครับตัดต่อแล้วก็ถ่ายได้เนาะสองอย่างนี้เลยเคยไม่หิวหรอพะพี่หัวเราะไปก่อนหน้านั้นสองสามรอบคือหิวแน่หันไปมองไอ้แล้วกันเดี๋ยวไปกินตอนจบไลน์นะเรื่องคร่าวๆประมาณนี้ก็ขอบคุณภูมิใจที่ได้เป็นฮิปโปไม่ทันรอแป๊บนึงเห็นทุกคนช่วยเหลือขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่แล้วก็ทายคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณครับระวังไม้ทิ่มปากท่านคะอยู่ในแถลงการค่ะอ๋อทานโทษทานโทษมีกันไกลกับกาวสามารถตัดต่อได้ปั๊ม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 นะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมช่วยเหลือกันเนาะเราก็เป็นเล็กๆเป็นพลังเล็กๆเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่คิดว่าเราก็อยากจะกระจายความช่วยเหลือเล็กๆของเราตรงเนี้ยไปให้หลายๆที่ที่ยังขาดแคลนหรือยังประสบปัญหาอยู่เคยไปอ่านเรื่องนึงมาเขาบอกว่าสมมติคนที่มีเพจปฏิบัติการของนายเล็กมาเขาบอกคุณมีเพจคนฟอลเป็นล้านเนี้ยคุณจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณช่วยเหลือสังคมไม่ได้เหมือนอย่างอันนี้พูดถึงในมุมเฮียแบบเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยเรามีใครนะความมี power ในด้านนี้เราก็อยากจะช่วยเหลือในคนที่กำลังขาดเหลือใช่ครับถึงเราจะมีไม่เยอะแต่เรามีอ่ะเรามีไม่เยอะแต่เรามีเราอยากใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยครับช่วยเหลือสังคมได้บ้างไม่มากก็น้อยครับดีกว่าไม่ช่วยเลยเจอดีกว่าไม่ทำอะไรเลยว่าต่อให้มันจะเล็กเนี่ยแต่ถ้าทุกสิ่งเล็กรวมกันเรื่อยๆมันใหญ่นะเว้ยนะฮะทานข้าวแล้วหรือยังคะโอ้โหเคี้ยวๆกรอบๆตะกี้ยังไม่ได้ทานเคี้ยวกรอบทีมงานแพ็คของที่ห้องนี้เหรอคะกล่องเต็มเลยใช่ครับมีจะเป็นในส่วนของแพ็คเฉยๆถ้าคนเห็นมีกล่องนี้ครับผมคือมันเป็นห้องที่ใหญ่แต่ในส่วนการผลิตมันจะอยู่อีกที่นึงนะครับใช่ครับเราจะไม่ได้มาคนกันครับวันนี้ตรงนี้เป็นแพ็คจัดส่งเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวกลุ่มต่อไปใครที่มีการแสดงนะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะฮะหมูกระทิงออกมาหมูกระทิงนะฮะออกมาจัดการแสดงได้เลยนะบูมบูมบูมโคตรเก่าอ่ะยังจำได้อีกอ่ะเก่ามากคำคมมากขอไปหันหมูหน่อยแล้วสมัครคนแพ็คของไหมไม่มีตังค์จ้างจ้าไม่มีตังค่ะบริษัทเพิ่งเปิดค่ะนะฮะก็ฝากไว้ด้วยขอบคุณทุกคนมากมากครับขอบคุณจากใจจริงเลยครับนะครับหลุงทำหน้าที่อะไรในครั้งนี้คะโอ้โหค
นนี้นี่สุดยอดถ้ามีถ้าไม่มีคนนี้นี่เราชีวิตเราจะขาดซีซั่นนะใช่ถ้าไม่มีดุ๋งนี่นะดุ๋งนี่เราถ้าไม่มีดุ๋งเราจะมีลูกปิงปองประมาณ5ลูกนะแต่ว่าไม่ดุ๋งลูกปิงปองเราหายไปแล้วเพราะตั้งแต่เราย้ายโต๊ะปิงปองขึ้นไปชั้นที่เป็นที่เราอยู่เนี่ยเราจะตีปิงปองลูกปิงปองหายบ่อยมากครับซื้อมาหายซื้อมาหายรู้ตัวอีกทีรู้ตัวอีกทีคือดุ๋งคาบไปเล่นคาบไปเคี้ยวแตกหมดเหมือนหนาวใช่สิเปิดแอร์แอร์อยู่นี่เดี๋ยวต่อไปจะสลับกันแล้วจะตีกอล์ฟตีกอล์ฟหนูจะลูกกอล์ฟบ้างฟันแตกแล้วนะขอเปลี่ยนจากเสียงใบเฟิร์นเป็นเสียงนนทนันได้ไหมครับต้องมีคนจ้างนะครับหูยโจนี่ทำทางเนี่ยบ้าจริงเชียวโจนี่ทำทางเนี่ยรู้นะโอ้ยทางกั๊กนี่ว่าต้องมีคนจ้างแหละต้องมีนะอย่างแรกเลยคือต้องมียอด follow เพิ่มขึ้นก่อนแล้วไงเขาไม่จ้างเขาพูดเลยพูดเลยทางการโปรโมทพูดเลยพูดเลยคน follow กันเยอะๆนะครับจะได้มีคนจ้างนะครับไปก่อนนะเจอกัน3ทุ่มครับครับพร้อมสวัสดีครับก่อน3ทุ่ม2ทุ่มครับก็มีนัดกันกาชาบาเทอร์นะฮะครับ EP 16ครับผมพี่กาชา The Travel Here Night ดีมากเรื่องจริงตัวประกันในคุกยุคทหารเผด็จการในอุรุกวัยได้เดี๋ยวไปดูขอดูเลคาซาเดบาเปลให้แล้วเสร็จก่อนเทครัวจะมีเมนูใหม่ๆออกมาไหมครับไหมครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับทำไมถึงชื่อใบเฟิร์นกระชาตั้งเองเหรอไม่ได้ตั้งเองเว้ยเธอมันเป็นโปรดักต์ของเขาที่ใบเฟิร์นเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ไม่ได้ชอบอะไรเท่าไหร คุณพิมบุญธีรวัลครับคุณอยู่ไหนแล้วครับเรามีประชุมกัน6โมงครับคุณเข้ามาดูไลฟ์เนี่ยตอนนี้คุณอยู่ไหนแล้วเรานัดกันวันนี้นะคุณผมยาวแล้วหน้าหวานเดี๋ยวมดจะขึ้นแล้วครับครับผมมดจะเกาะหน้าแล้วฮะแล้วตัดออกเป็นหน้าหมาเลยผมชอบใบเฟิร์นใช่ไหม อยู่ไหนแล้วมาก่อนรถติดจัดอ๋อใช่วันนี้รถติดวันนี้รถติดโปรโมทเทครัวเยอะๆก็ดีนะคะครับผมทราบดีนะครับเข้าใจครับเดี๋ยวจะนำไปพัฒนานำไปปรับปรุงนำไปแก้ไขนะตรงนี้ขอให้คนมั่นใจใจเย็นกูเนี่ยใจเย็นๆไม่ต้องยิงทุกไลฟ์ก็ได้ซีซั่น3ถ่ายในไทยด้วยหมายถึงอะไรอะเลคาซาเดปาเปลว้าวไม่เคยดูเร่งผลิตคุกกี้รสใหม่หน่อยอยากกินแล้วอยากกินแล้วรอก่อนเดี๋ยวไอ้รถที่ทุกคนได้ชิมกันนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเปิดขายนะครับครับรถเม็ดมะม่วงเป็นเม็ดมะม่วงที่เป็นจากลูกมะม่วงอ่ะเจ็บฟันเข็ดแย่เลยใครดัดฟันนี่ฟันโยกเลยนะเซฟประชาไม่ต้องแอคแท็กนี้นะครับขอร้องเป็นละเจ้าเป็นละเจ้าเป็นละเจ้าเจ้าเจ้าหาตั้งแต่ตอนนี้ได้ป่ะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับขอเช็คเวลาก่อนเรายังอยู่ได้ประมาณ10นาทีครับโดยประมาณพี่กระชาลองสตรีมเกมดูไหมเอ้ยอันนี้น่าสนใจไม่ใช่ไม่อยากทำนะติดอยู่อย่างเดียวผมไม่อยากทำมากครับผมติดอยู่อย่างเดียวคือเรื่องงบประมาณตอนนี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่มีตอนนี้มันทำไม่ไหวมันทำไม่ได้ครับเพราะที่รู้นี่ในการสตรีมเกมถ้าจะสตรีมเกมให้มีคุณภาพนะฮะใช่มันเยอะกว่าที่แบบนั่งสตรีมนี่นะใช่มันเยอะกว่าตรงนั้นก็คืออย่างแรกก็คือคอมต้องโหดคอมต้องโหดฮาร์ดแวร์ในนั้นต้องโหดกล้องต้องดีกล้องที่ต้องไม่ติดตอนนี้ติดอย่างเดียวคือเรื่องฮาร์ดแวร์เพราะว่าต้องประกอบบางชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่ต้องทำขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นมันจะใจค่าใช้จ่ายซึ่งผมยังไม่อยากจ่ายเงินขนาดนั้นออกไปนะตอนนี้นะครับก็เลยคิดว่ารอไปก่อนมันหลายตังค์นะฮะแต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวทุกคนได้ดูแน่นอนผมอยากทำอยู่แล้วเพ้นอยากทำอยู่แล้วอยากกันโหเล่นเกมด้วยกันทุกวันใช่อยากทำอยู่แล้วครับอยากเห็นอยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านนึงด้านมืดๆของพวกเราตอนเล่นเกม ด้านมืดๆมันสนุกล่าสุดแบ่งคุกกี้เทคโอให้พี่ที่รู้จักแล้วเขาชอบมากถามมาซื้อที่ไหนบอกไปเลยว่าซื้อที่กระชาเอ้ยกระชาเทครัวถูกแล้วแหละเออนะจ๊ะไปยาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมันขับส่งคอมใหม่ไปให้เลยแต่ไม่ใช่เราแน่ๆใจเย็นขายน้ำพริกคุกกี้เอามาเปเลยค่ะไม่ได้ครับเขาบอกว่าน้องเคนไม่ไว้ยาวบ้างเหรอฮะพูดถึงผมนะฮะโอ้ผมยาวไม่ได้ไม่ทันยาวเฮียมันก็จับตัดน้องชาซื้อไม่ได้แล้วใครจะซื้อได้ไม่รู้แต่ไม่ใช่ผมแน่นอนนะฮะผมรู้อยู่คนหนึ่งไงซื้อได้เฮ้ย
แม่เราไงแม่เราแต่แม่เราไม่ซื้อแม่เราไม่ซื้อพอแล้วมันเกินไปแล้วใช่ครับผมยังไม่ถึงเวลาพี่จะเซียนเกมอยู่แล้วไม่จริงนะผมพูดตรงนี้เลยผมขอบอกตรงนี้เลยผมไม่ได้เซียนเกมอะไรเลยครับผมก็เป็นคนชอบเล่นเกมเป็นแค่คนชอบเล่นเกมผมก็เล่นเกมได้ง่อยๆกากๆนั่นแหละแต่ชอบเล่นเฉยมีคุกกี้หลงอยู่ในตู้เย็น2วีคเธอว่ามันยังกินได้ไหมกินได้แต่มันจะผมเชื่อว่ารสชาติมันน่าจะมันจะลงไปเยอะใช่สนใจให้น้องช่วยเซตติ้งหาของสนใจให้น้องช่วยเซตติ้งหาของประกอบช่วงนี้ศึกษาจนชำนาญใช่ครับผมชำนาญหมดแล้วรู้แล้วต้องใช้อะไรบ้างเริ่มตอนออนไลน์สเตชันก็พอจะรู้ค่ะพี่เต๋าสตรีมเกมทุกวันเลยครับไปอย่าให้ญาติหมดแล้วเข้าเทควัวสั่งกันเองเลยจ้าสุดยอดปกติเล่นเกมที่เป็นสายไหนมันขึ้นอยู่ด้วยครับว่าเล่นเกมอะไรส่วนใหญ่เล่นกับใครด้วยเล่นกับใครเล่นเกมอะไรเล่นกับใครถ้าเล่นนี่โอ้โหถ้าเล่นตลกอ่ะเล่นบอร์ดเกมก่อนไหมง่ายไม่ต้องลงทุน มีบอร์ดเกมอยู่เลยเล่นบอร์ดเกมไหมไม่ต้องลงทุนประชาทำน้ำพริกเองจริงหรือเปล่าเป็นน้ำพริกที่เขาเรียกว่าอะไรผมอาจจะไม่ได้ลงไปในขั้นตอนหรือภาษาเรียกว่า OEM โอ้ยคืออะไรวะ OEM คือมันสั่งผลิตใช่สั่งผลิตนะครับชอบรสชาติใช่แต่มีเข้าไปแบบแค่นั้นนะเข้าไปดูเขาที่มันผลิตอย่างนี้แต่ไม่ได้แบบไปเข้าไปนั่งกวนเองอะไรขนาดนั้นใช่ครับเก่งหมดขนาดนั้นโอ้ยแบไปแล้วเอ้ยไม่ต้องทำแล้วงานไงร้องเพลงเนี่ยพี่กระชาเล่นฟรีไฟหรือเปล่าครับไม่ได้เล่นฟรีไฟครับเกมโทรศัพท์ตอนนี้ผมไม่ได้เล่นแต่อะไรเล่น Animal Crossing Pocket Camp เพราะว่าไม่มี Nintendo Switch เล่นอย่างแค่เล่นซูบ้าเล่น New Horizon ไม่ได้อย่างแค่เล่นซูบ้าใครเล่นซูบ้ามั้ยฮะระวังยีราฟที่ชื่อเคนจิโร่นะงานยิงกับเพี้ยแล้วจะหายไปตลอดชีวิตเพี้ยแล้วก็ลองกระทิงตัวนึงแล้วก็ลองอะไรนะกระทิงโตตัวนึงสิงโตนึงชื่ออะไรนะเทเวนตี้รอก่อนรอมาเล่นได้3คนก่อนน้ำพริกสูตรไม่เหมือนกันความเผ็ดถึงไม่เหมือนกันน้ำพริกสูตรไม่เหมือนกันไม่ใช่ไม่เหมือนกันมันคือน้ำพริกสูตรเดียวกันครับผมแต่ด้วยความเป็นโฮมเมดอ่ะบางทีพริกแต่ละล็อตเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับน้ำพริกรอบ 5.1 อร่อยกว่ารอบเดิมรอบก่อนเปรี้ยวโดดอยากแนะนำปรับรสชาติให้คงที่จ้าได้เลยครับผมเสร็จจากนี้ทันเข้าเย็นเหรอคะประชุมต่อครับโอ้โหดูยุ่งอ่ะดูยุ่งตะกี้ถามค้างไว้เล่นเกมเป็นสายไหนปกติผมชอบเป็นซัพพอร์ตนะผมชอบอยู่ข้างในไปถึงเกมเข้าเนื้อเกมสายไหนไม่ใช่แบบคุณเล่นสายอะไรเกมยิงเล่นหมดเล่นหมดเลยจะเล่น FPS หรือจะเล่นยังเล่น Animal Crossing อยู่ไหมเล่นอยู่ครับแล้วเกม MLB ราคาเล่นเปล่าเล่นบ้างครับนานๆทีครับเล่นโมบ้าก็เล่นโมบ้าผมชอบเล่นซัพพอร์ตมากกว่าไม่ได้เก่งนะสาธุครับสาธุงานเยอะแบบนี้รวยแน่ๆสาธุสาโทเลยฮะเมาแย่เลยจะเล่น FPS อะไรจะเป็นประเภทแบบเปิดตำแหน่งให้เพื่อนๆรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็คือวิ่งไปตายไปโดนยิงก่อนนะนี่ อ๋อมันอยู่ตรงนี้ CEO กับ MD ยุ่งมาก MD คืออะไรฮะดูอ่ะดูว่ารู้ว่า MD คืออะไรคืออะไรครับถามคนนี้คนนี้อ้าวถามว่า MD คืออะไรก็ไม่ยังอยากเต็มเพลงสำหรับวันนี้ยังเต็มแล้วจ้ะเคยเล่นจนหัวร้อนไหมฮะเคยครับอุ่นฮะเปลี่ยนคีย์บอร์ดไปอันนึงเรื่องจริงดูเหมือนธุรกิจรัดตัวทำตัวเหมือนทำตัวรีบแล้วตัวทำตัวยุ่งเหลือเกิน Managing Director ไม่ได้ทำตัวยุ่งนะยุ่งจริงๆเลยสตรีมเมื่อไหร่สัญญาจะไปโดเนทขอบคุณครับเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วใช่เด็ดผม30แล้วนะ3แสบเข้ามาเล่นในห้องนี้บ้างหรือเปล่าไม่ได้เข้าครับห้องนี้เป็นห้องปลอดเชื้อครับ3แสบนี้เข้าก่อนที่ห้องนี้จะเสร็จเนี่ย3แสบเข้ามาถลุงกันรอบนึงใช่ครับซึ่งโอ้โหหนักมากตอนที่เราจะคลีนห้องให้สะอาดขอบคุณครับ Managing Director อ๋อ MD ผมคิดว่านี่เลยมินิดุงอ๋อเฮ้ย MD ย่อมอย่างมินิดุงดุงตัวเล็ก
สุดยอดอันนี้ถูกมินิจิ้งไดเรคเตอร์อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณมั่วแล้ว MD ย่อมาจากมินิดุ้งอะไรวันเนี้ยเคนอายุเท่าไหร่แล้วครับผม26ครับปีนี้แก่ใช่ไหมล่ะเด็กน่าจะเล็กๆปล่อยหน้าเลยไม่บอกตัวเองบอกตัวเองบอกตัวเองดูหน้านะครับไม่ใช่26ครับ26จริงนะอย่าคิดว่าอายุไปไกลกันนะอย่าคิดว่าแบบหน้าเราก็จะอัปเดตแก๊ง3แสบ3แสบกับแก๊งลูกชิ้นบ้างหายไปเลยยังอยู่คืออะไรก็นั่นแหละแก๊งนั้นแหละยังอยู่ดีครับช่วงนี้เราก็นะผมอัปเดตเลยว่าแบบตอนนี้3แสบก็เราเริ่มฝึกให้เขาออกเป็นเวลาก่อนหน้านั้นเราปล่อยให้เขาวิ่งเล่นตลอดทุกที่ที่เขาอยากไปนะเหมือนแบบสุนัขที่ได้เปิดโลกใหม่ก็วิ่งไปไกลขึ้นเรื่อยๆจนหลังมีชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามันไปกัดรถมอเตอร์ไซค์เขาไปแทะขอรถมอเตอร์ไซค์เขาเลยต้องฝึกเขาให้ออกเป็นเวลาเข้าเป็นเวลาทุเรศจริงๆช่วงนี้ก็ฝึกกันอยู่ถ้าจะสตรีมเกมจะใช้ชื่ออะไรคาชาล็อกเกอร์ไหมฮะดันพี่เอกนะคะล็อกเกอร์เราคาชาบัตเทอร์เนี่ยนะเค้นแก่แล้วเรียกเฮียเรียกอะไรเค้นแก่แล้วเฮียเรียกอะไรเฮียเรียกอะไรแก่ไม่ใช่แก่แก่เหนียวติดฟันเลยล่ะว้ายสามแสบของจริงแสบจริงครับใช่ครับแสบจริงครับจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ไปสิครับแสบจริงสิครับพี่ขจาเติมความหวานมันแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะเฮียข้างบ้านเรานะคือเดี๋ยวผมต้องบอกว่าตึกที่เราอยู่นะคือเราไม่ใช่หมู่บ้านนะครับที่เราอยู่ตอนนี้ที่เป็นสำนักงานเนี่ยมันไม่ใช่หมู่บ้านมันคือมันเป็นอาคารพาณิชย์ที่รอบๆคือก็มีคนอยู่ใช่แล้วคือรอบๆเนี่ยทุกคนก็จะเลี้ยงแต่หมาที่น่ารักเช่นปักปอมชิวาว่าแล้วมันก็จะเห่ายียวนหมาเราหมาเราก็จะเชิญชวนไปเล่นแล้วเขาเรียกว่าคนตัวใหญ่คนตัวเล็กเล่นกันอ่ะคนตัวใหญ่เล่นแรงรู้สึกเหมือนกัดอ่ะกลายเป็นหมาเราผิดว่าเฮ้ยหมาคุณกัดแต่เปล่าแค่หมาเราเล่นแรงหยอกกันมันหยอกกันแต่หมาคุณตัวเล็กเราหมาตัวใหญ่เกินไงนั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ต้องเข้าออกเป็นเวลาก็ฝึกให้ก็ฝึกหลายๆอย่างโอ้เหนื่อยสามแสบได้ไปเล่นบ้านใหม่บ้างไหมเคยมีโอกาสได้ไปครับอยากฟังพี่ขชาร้องเพลงฟาเวนเต็มใจเย็นนะเคยคิดว่าเดี๋ยวมีเอาไม้ฟังแน่แต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นยังไงมีความรุนแรงลูกถามถึงคุกกี้ทุกวันเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาใจเย็นนะจ๊ะอาทิตย์หน้าเปิดแล้วจะบอกลูกไปก่อนบอกลูกนะครับร่วมบุญกันก่อนสามแสบหมดไปกี่แสนแล้วคะล่าสุดเพิ่งไปกัดลาโบกินี่คันนึงเฮ้ยเดี๋ยวโดนค่าซ่อมแบบประกันยกเลิกทุกอย่างเลยสามแสบตัวใหญ่หัวใจเด็กเอาอีกเมาเรื่องหมาอีกไม่รู้จะมีอะไรเมาอะไรอ่ะไม่มีแล้วอ่ะกินหน้าอร่อยหิวเลยกินอะไรวะอ๋อน้ำนี่เลิกงานกันยังครับเนี่ยน่าจะเลิกแล้วหกครึ่งแล้วนัดไว้สองทุ่มมาเร็วยังช้อปปิ้งไม่เสร็จเป็นกำลังใจให้เราหน่อยเราถือศีลรอดศีลอดจะได้เวลากินข้าวแล้วมีเรื่องแจ้งนิดนึงพอดีเห็นเฮียไลฟ์พอดีเรื่องแจ้งคือหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้ไอ้คาชาบัตเทอร์เราคลิปลงทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะฮะแต่ ทางให้ดีนะฮะดู YouTube ก่อนดู YouTube ก่อนดู YouTube ก่อนแล้ว Facebook ก่อนถ่ายๆไปเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ฮะดู YouTube ก่อนเพราะจะได้ยอดวิวขึ้นอะไรใช่ครับนะฮะวันหลังทํา organization chart work from home ค่ะเลิกแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปกินข้าวรอ 20:00 นคาชาบัตเทอร์วันนี้ work from home ทําไมเห็น work from home ทีไรผมนึกถึง what the fuck ตลอดเลยอะ WFH เป็น WTF ตลอดเลยอะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะแต่แต่เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะแต่แต่แต่ทีนี้กินอะไรดีอะวันนี้จะเป็นวันที่ได้เจอกันบ่อยพี่กระชาระวังสามแสบไปทำลูกกับหมาข้างบ้านนะเห็นลูกที่หมาคอกกี้ผสมกับไซบีเรียนอยาก
เห็นพี่ขชาทำผมสีฟ้าจังใจเย็นๆใจเย็นนี่ทำไปกี่สีแล้วไม่ได้นับได้เยอะไหมประมาณครบเฉดไม่ครบไม่ครบพี่ขชาจิตอกุศลไงถึงเป็นแบบนั้นใช่ไม่เถียงถูกต้องแล้วครับเสียงชัดดีมากเลย3ทุ่มชัดๆแบบนี้นะคะ3ทุ่มอาจจะไม่ได้ชัดไปขนาดนี้นะครับเพราะมันกว้างอย่างที่บอกกันตอนแรกเราจะหาอุปกรณ์มาต่อเข้ากับโทรศัพท์อ่ะมันหาไม่ทันมันจะมาอีกทีอาทิตย์หน้าเลยวันที่5เลยครับก็เลยต้องใช้ไมโครโฟนตัวนี้ไมโครโฟนของกล้องอ่ะเนาะแล้วเป็นกล้องของกล้องที่ตอนนั้นที่แทบไม่ต่างกันสุดท้ายเสียงก็ไปรวมอยู่จุดเดียวกันมีที่นึงเฮียติดไวเลสติดไวเลสร้องแต่สุดท้ายก็ต้องร้องผ่านไมค์ผ่านออกมอนิเตอร์อยู่ดีก็ถูกเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ชัดขนาดนี้แต่มันจะชัดกว่าสัปดาห์ที่แล้วแน่นอนครับผมสีน้ำเงินสีพอก่อนเมื่อกี้อ่านเห็นแบบมีคนบอกว่าเคนไม่ไว้ผมหน้าม้ามา ผมเนี่ยมันพยายามทำหน้าม้าสุดๆแต่มันไม่ปัญหาสำหรับการกักตัวของพี่คืออะไรบ้างคะไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนอันนั้นหลายๆคนน่าจะเป็นของผมคือเรื่องปัญหาการนอนครับมันจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนใช่ไม่ได้ออกไปไหนมันตึ๊งๆเดินๆไปไหนไม่ไปไหนเออแล้วออกไปไหนนอนไม่หลับไม่ได้ไปไหนเมื่อคืนเสียงดีก็เสียงก็จะเหมือนเมื่อคืนแหละครับตอนวันเฮียไลฟ์ป่ะใช่ไลฟ์กี่โมงปัญหาจำไม่ได้เย็นๆค่ำๆก่อนกินข้าวปัญหามันก็คือพอเราไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมเราไม่ได้ออกอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเชื่อมันจะเชื่อยแล้วก็อย่างนึงคือเบื่อจริงเบื่อหลายๆคนมันเบื่อเหมือนกันแหละว่ารูทีนจะแบบจำเจหนักกว่าเดิมซ้ำเดิมเลยนะขนาดแค่แบบได้ออกข้างนอกก็ยังมีแบบมันเบื่อในนี่อยู่แต่บ้านใช่ครับชอบฟังเพลงพี่มากๆค่ะขอบคุณครับ3ทุ่มวันนี้เราเจอกันนะที่นี่เลยเพจเดิมเลยครับนี่คือทรงฝ่าบาทของน้องเคนใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เซตครับถ้าเซตมินโฮเลยมินโฮเลยโฮฮินวันเมื่อวานเห่าๆมาอ๋อมาดูกูเรียกมึงไม่อยู่อ้าวเหรอเออเคนเหมาะกับทรงอัฟโฟค่ะโหอีคิดไม่ออกเลยไม่อยากขยิ่งผมเป็นคนผมไม่ค่อยอยากผมตรงมากนะถ้าสมมติอะไรคนรู้เพราะเคยไปยืดผมสามทุ่มคชาเดี่ยวใช่ไหมไม่เดี่ยวครับมาทั้งวงใช่ไหมมาเกือบครบครับถ้าอยากฟังจบเพลงผมเดี่ยวไม่ได้แน่นอนครับของหนูคือชอบลืมวันลืมคืนผมยังไม่ขนาดนั้นมินโฮคือร้องไห้โฮโอ้โหอะไรเนี่ยโหอะไรเนี่ยสามทุ่มใครมาวะไม่ใช่เอ๊ะโอเคสามทุ่มใครมาบ้างคะสามทุ่มวันนี้ก็จะมีคชานะครับมีวิกันบุญนันท์ครับแล้วก็มีพิมพ์บุญธีรวันครับเขียนประทับใจในตัววิคชาบ้างนะทุกอย่างเลยเอายิงอย่าพูดถึงคนนี้เลยอย่าให้พูดเลยขอเถอะอย่าให้ผมพูดเลยอะไรมาส่งนะสามทุ่มสมาชิกกลับบ้านไม่ทันแน่ๆใช่ครับค้างกันที่นี่แหละครับวันนี้ร้องเพลงจีนอีกไหมเพลงจีนรอไว้กล่องหน้าว่าอ่างเนื้อไม่ทังอ่ะขาชาผมตรงทำไมเค้นผมหยิกตอนเด็กผมเค้นน่ะผมตรงผมมาผมหยิกมันก็สลับกันหันมาคุยคนดูเยอะๆนะบางทีอันนี้ผมพูดจากมองส่วนตัวผมเลยนะบางทีการคุยคนดูเยอะๆบางทีผมรู้สึกว่าคนบางคนที่เขามาฟังเพลงอ่ะมันหายอ่ะคนดูหายจริงๆนะผมก็เลยแบบพยายามศึกษาพยายามลองปรับเปลี่ยนวิธีการไลฟ์ดูจะลองปรับเปลี่ยนวิธีการไลฟ์ดูครับเพราะบางทีคุยเยอะไปบางคนนะเขาไม่ได้อินอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้อะไรวะไม่เอาดีกว่าอยากฟังเพลงอย่างเงี้ยประทับใจนี้มี2ด้านนะพี่กระชาดูซีรีส์ Who Are You ไหมคะไม่ได้ดูครับ Samantha Clear Hi Good Evening Yep
ไฮทัชได้ไหมคะไฮทัชยังไงล่ะจ๊ะหมายถึงหันมาดูคนดูอย่าหันหลังบ่อยไม่พยายามจะไม่หันหลังบ่อยครับมันแค่อันที่แล้วแหละแค่นั้นแหละพ่อบ้านจะลงคลิปอีกไหมออกไปเจอกันไม่ได้ยังไงอะมองกล้องบ่อยๆหรือเปล่าก็พยายามเหมือนกันนะครับแต่ต้องเข้าใจด้วยนะว่าบางเพลงจำเนื้อไม่ได้ว่ะพอจำเนื้อไม่ได้ใช่ไหมเราจำเนื้อไม่ได้แม่นขนาดนั้นอะเพลงขอมาใหม่ทุกสัปดาห์เงี้ยเราไม่มีทางนั่งจำทั้งหมดทันเราก็ต้องหันไปดูเนื้อบ้างหันไปหันมาเงี้ยมันถ้าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ร้องเพลงตัวเองอย่างเดียวถ้าร้องเพลงตัวเองอย่างเดียวหรือเพลงที่เรารู้จักอยู่แล้วมองกล้องได้ยาวๆปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าครับบางอย่างแบบไปฟิกไปสติ๊กมันมากๆไม่สนุกคลิปเก่าไงไม่มีถ่ายไว้เหรอหมดแล้วจ้ะไม่หมดหรอกแต่พอบ้านหนึ่งยังไม่ว่างสตรีมเกมกับพ่อบ้านวนกับไปที่เรื่องเดิมครับคอมเราไม่ไหวครับพี่ชากินเก่งยังตุนไว้รอ3ทุ่มจะได้ไม่เหี่ยวเนื้อเพลงถือว่าเป็นกล้อง2ซื้อมาเห็นไหมว้าวเปรี้ยวโอเคผมว่ามันใกล้เวลาแล้วที่ผมต้องเตรียมไปประชุมต่อ 5:49 วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเนี่ยก็ฝากเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดการทำบุญที่ว่ามีทำในรายละอักษรเดี๋ยวเราจะมีแจ้งไปแจ้งไปใช่ครับส่วนใครมาไม่ทันก็ย้อนไปดูนะครับช่วงต้นช่วงพาร์ทแรกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแจ้งการทำบุญทั้งหมดเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมเนาะในเรื่องของการชี้แจงรายละเอียดของเงินทำบุญต่างๆนะครับก็ฝากไปด้วย2ทุ่มเจอกันที่กชาบราเธอร์แล้วก็3ทุ่มเจอกันที่เพจกชานนทนันนะครับผม4ทุ่มเจอกันที่คอฟฟี่ไม่ใช่4ทุ่มไม่เจอ4ทุ่มไม่เจอโอเคครับเจอบ้านใครบ้านมันครับตีหน้าให้เลยโอเคครับไปเจอกันทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะบ๊ายบายครับ